การมีชีวิตต้องมันต้องมี anxiety ระดับหนึ่งอยู่แล้วไม่มากก็น้อยทางกลับการน่ากลัวกว่าอีกคือภาพในอุดมคติว่าชีวิตต้องไม่มี anxiety เลยโหอันนี้เป็นกับดักสำหรับเขื่อนการที่คุณบอกว่าคุณรอบคอบมากๆเนี่ยนั่นคือหน้าอาจจะเป็นหน้าตาบางๆของความวิตกกังวลของคุณก็ได้เช่นจริงๆเราก็ตรวจอันนี้ไปแล้ว2รอบปล่อยผ่านนี่แหละไม่ขอ3ขอ4 นี่คือ anxiety ทำงานนะคะ Welcome to WTF What's this feelingพื้นที่สำหรับคนที่อยากเข้าใจตัวเองในวันที่ไม่โอเคเรารู้นะว่าเธอเป็นคนคิดเยอะแล้วเราก็จะไม่บอกเธอว่าอยากคิดมากด้วยเพราะว่าเธอก็ทำได้เธอทำไปแล้วแล้วการที่เธอคิดเยอะเธอเองก็ทรมานด้วยสวัสดีครับหมวยเขื่อนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการพอดแคสต์นะครับ WTF What's this feeling นะครับแล้ววันนี้เขื่อนตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะว่ามีแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะครับที่เขื่อนอยากเจอและอยากคุยมานานแล้วนะครับวันนี้ขอต้อนรับคุณดุจดาวเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไอโนฮุยูอะเขื่อนรู้ว่าคุณดุจดาวคือใครเพราะว่าเขื่อนลุกอัพทุกคุณดุจดาวมากอยากให้คุณดุจดาวอินโทรดิวซ์ตัวเองก็ดูดาววัชรประกรณ์ค่ะรันอายุโอเคพอดแคสต์แล้วก็ทำอยู่ที่ Soul Smith by Empty Sauce ค่ะเป็นนักเจอมบัตรด้วยศิลปะการเคลื่อนไหว So happy กล้าพูดเลยว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งเคยมีโอกาสได้คุยกับแบบนักจิตบำบัดด้วยกันแล้วก็จบที่อังกฤษด้วยกันมาเหมือนกันคำถามแรกเลยครับคือว่าตอนนี้หลายๆครั้งเราได้ยินคำว่า anxiety ความกังวลภาวะซึมเศร้าความกังวลอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะทุกคนก็กลายเป็นว่าตีโจทย์ไปเหมือนกันไปหมดเลย anxiety ของคนทั้งโลกมีความหมายเดียวกันเหมือนกันแล้วก็รู้สึกเหมือนกันภาวะกังวลภาวะซึมเศร้าหรือว่า anxiety เนี่ยสำหรับคุณดุจดาวมันแปลว่าอะไรอีเวนต์3คำที่แชร์มาเมื่อกี้ก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าถ้าเป็น anxiety หรือว่าความกังวลสำหรับดาวเนี่ยซึ่งเราต่างกันได้ใช่ไหมครับมันเป็นความรู้สึกนะเอาจริงๆถ้าเราฟังมันดีๆความรู้สึกกังวลมันเป็น emotions มันก็เหมือนจังหวะที่เรา happy จังหวะที่เราเศร้าจังหวะที่เราตื่นเต้นความกังวลก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแต่คราวนี้มันเป็นความรู้สึกที่วิธีที่เราไปจัดการกับความรู้สึกนั้นอ่ะเรามักจะใช้วิธีทางความคิดหลายคนเข้าใจว่าความกังวลมันมาในรูปแบบของความคิดคิดเยอะๆคิดเยอะๆคิดไปเรื่อยๆไปเยอะๆแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วเป็น dance movement therapist ค่ะเพราะฉะนั้นบางทีคำมันจะมาไม่ได้แต่มือมันจะมาก็อะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะครับเขื่อนล่ะคะมองเห็น anxiety ยังไงเขื่อนมองว่าสังคมอาจจะไปตีความว่า anxiety อยู่ในความกังวลอยู่ในคนเราชอบเนาะบอกว่ามีอะไรดีก็ต้องไม่ดีมีขาวก็ต้องมีดำเขื่อนรู้สึกว่าเราไป category ว่า anxiety อยู่ในหมวดหมู่ความรู้สึกที่ไม่ดีครับOkay. ในมุมมองเขื่อนกันรู้สึกว่าการมีชีวิตต้องมันต้องมี anxiety ระดับหนึ่งอยู่แล้วไม่มากก็น้อยทางกลับการน่ากลัวกว่าอีกคือภาพในอุดมคติว่าชีวิตต้องไม่มี anxiety เลยโอ้อันนี้เป็นกับดักสำหรับเขื่อนในการสังเกตอันนี้คือกับดักที่ลึกที่สุดคือการทำยังไงวะให้กูไม่มี anxiety ซึ่งถ้าต้องการอย่างนั้นแล้วเขารู้สึกว่าไปต่อไม่ได้แล้วมันเป็นลูปแบบอินฟินิตนะครับไม่มีวันหมดชีวิตที่ทำยังไงไม่ให้มีแองไซตี้เนี่ยแปลว่าเขามองแองไซตี้เป็นอันที่ไม่ดีความรู้สึกจริงๆแล้วอ่ะมันคือเมสเซจจากข้างในของเรามันขึ้นมาในฟอร์มของอิโมชันเพื่อจะบอกอะไรเราบางอย่างและแองไซตี้มันคือหนึ่งในแองไซตี้มันช่วยเป็นสัญญาณบอกเราว่ามันกำลังจะมีบางอย่างที่อาจจะมี potential มีแนวโน้มว่ามันจะเป็นภัยหรือเปล่าไม่ปลอดภัยหรือเปล่าไม่มั่นคงหรือเปล่าถ้าเราไม่ฟังมันแล้วพยายามจะไม่มีมันแปลว่าเราก็จะทะเลาะล่าทุ่มดุมเข้าไปแล้วเราก็อาจจะพบเจอกับอันตรายรได้แบบนี้เหมือนกันถ้าสมมติมีคนไข้หรือ client แล้วกันเนาะมาคุณดุจดาวแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการจะบำบัดกับนักจิตบำบัดเพื่อจะกำจัด anxiety เลยคุณดุจดาวจะตอบเขาว่ายังไงครับหรือจะบอกเขาว่ายังไงอาจจะตอบคำถามด้วยคำถามว่า อะไรทำให้มีความต้องการที่จะป้องกันและกำจัดมันออกไปเราจะได้รู้ว่าลึกๆกับจริงๆเราเนี่ยอะไร drive ให้เขามีความต้องการแบบนั้นเพราะเราคิดว่าการมีความต้องการอาจจะไม่ได้ผิดแต่คิดว่าเราต้อง explore กันเขาอาจจะอยากบอกว่าพอมันมี anxiety แล้วมันทรมานมันนอนไม่หลับมันกินไม่ได้มันทำให้ล้มเลิกไปหลายโปรเจกต์มากแล้วเพราะมี anxiety เราโอเคแล้วเราก็อาจจะpropose เขาว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเรามารู้จัก anxiety ของคุณก่อนเพราะ anxiety ของคุณกับ anxiety ของคุณอาจจะไม่เหมือนกันก็รู้จัก anxiety ของตัวเองแล้วลองดูว่าคุณทำอะไรกับมันได้บ้างระหว่างที่เรายังป้องกันหรือกำจัดให้มันหมดไปไม่ได้เรามาเรียนรู้จักมันแล้วฝึกที่จะ regulate ว่าควบคุมมันยังไงก่อนแล้วเมื่อนั้นเราคิดว่าเขาอาจจะเรารู้สึกว่าเพียงพอแล้วก็ได้สมมุติเรานั่งคุยกันเนี่ยมันก็ชัดแล้วว่า anxiety สำหรับคุณดุจดาวหรือว่าของเขื่อนก็หน้าตาไม่เหมือนกันละเพราะฉะนั้นถ้ามาบอกว่า anxiety เราเหมือนกัน
ราะฉะนั้นวิธีบำบัดก็ต้องเหมือนกันไปทันเดียวกันเพื่อออกอาการเหมือนกันก็ไม่ได้ละไม่ได้งั้นคำถามหลักเลยคือว่าเป็นคีย์เวิร์ดของวันนี้เลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับสำหรับคนที่ดูอยู่แล้วเขาบอกว่าฉันอยากจะนักจิตบำบัดเพื่อที่จะมีชีวิตที่ไม่มีแองไซตี้เลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับกำจัดความรู้สึกนี้ไปเลยโอ้ไม่ได้ไหมแต่พยายามจะเชื่อว่าตัวเองเป็นแบบนั้นอาจจะมีคนพยายามทำอยู่คือมันมีสัญญาณจากที่เราบอกว่ามีอิโมชันส่งมาจากข้างในแต่แบบทำเป็นไม่ได้ยินอ่ะมันสุขมากเลยวันนี้มีความสุขมากเลยโอ้สบายสบายปิดไปเลยออฟไม่ฟังปิดสัญญาณปิดการรับสัญญาณนั้นออกไปหมดเลยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าในความเป็นจริงเราคิดว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นกลไกตามธรรมชาติของมนุษย์นะมากมากมากอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่เคยเชื่อมาตลอดเลยว่าเคยแบ่งมันสองข้อครับ anxiety กับ despair anxiety คือตราบใดที่เรายังมีชีวิตเราต้องมี anxiety สิใช่เพราะหนึ่งวันเราถูกโยนเข้าไปให้รู้ว่าก็ชีวิตเรามีจำกัดอะชีวิตเราอาจจะ81ปี91ปีแต่ตัวเลือกเรามัน infinite มันไม่มีวันหมดเลยครับ anxiety มันถึงต้องอยู่ตรงนั้นสิกลัวไม่สำเร็จกลัวไปซ้ำรอยในอดีตกลัวถูกทิ้ง abandonment กลัวคนไม่รักกลัวไปไม่ถึงบริบทสังคม anxiety มันก็เกิดขึ้นมาแต่ทางกลับกัน despair เนี่ยคือanxiety ในรูปแบบที่ทำให้เราชะงักแล้วทำอะไรไม่ได้เลยแบบเป็น anxiety แบบขั้นหนาอันนี้คันมองว่าอ่ะอันเนี้ยเราสามารถ work on ได้แล้วทำยังไงให้เราอยู่กับความกังวลได้มากขึ้นทำยังไงให้เข้าใจ anxiety ได้มากขึ้นถ้าเราพูดตรงๆเลยอย่างที่คุณดุดดาวบอกเราดึงคำว่า anxiety มาความกังวลแล้วกันเนาะความกังวลหรือภาวะเนี่ยครับจริงๆแล้วมันเป็นกลไกธรรมชาติธรรมชาติที่มีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ละสำหรับมนุษย์เขาเรียกว่า flight or fight mode ครับผมถ้าแปลภาษาไทยก็คือว่าจะสู้หรือจะหนีสมัยก่อนเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับเราอยู่ในระบบนิเวศที่เราก็ต้องล่าและเพื่ออยู่รอดเพราะฉะนั้นไฟท์เนี่ยแปลว่าร่างกายมันตกใจมันช็อกมันกังวลละไฟท์คือ1เข้าไปสู้หรือว่าฟไลท์ที่แปลว่าหนีก็คือหนีเลยแต่ทีเนี้ยพอเราอยู่ในยุคที่เราไม่ต้องสู้หรือหนีแล้วมันมีคอมมิวนิเคชันมีการต่อรองแต่พอวิวัฒนาการของเราเนี่ยยังไม่ได้จัดการกับฟไลท์หรือไฟท์โหมดนี้ทำให้เวลามันทริกเกอร์ขึ้นมาแล้วเนี้ยต่อให้เราบอกว่าเอ๊ะในหัวกูจัดการเรื่องนี้ไปได้แล้วนี่หว่าทำไมร่างกายมันยังเครียดอยู่ทำไมก็ไม่ได้คิดมากแล้วแต่ทำไมนอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงหรือบางทีแบบเรื่องเนี้ยคิดไป 1,000 รอบละหาคำตอบได้ 1,000 แบบละแต่ก็ยังจุกอยู่ที่หน้าอกเหี้ยสำหรับคุณดุลดาวมันคืออะไรมันคือสภาวะที่ร่างกายมันไม่ได้อยู่ในจุดวางใจได้อะค่ะอย่างที่คุณเขื่อนบอกคือมันมี fight or flight หรือบางคน freeze ช็อกไปเงี้ยความกังวลมันมาบอกเราว่าช่วย alert มากกว่านี้หน่อยช่วยตื่นตัวแล้วก็ช่วย aware คือระลึกถึงสิ่งต่างๆรอบๆตัวให้มากขึ้นหน่อยเพราะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันไม่แน่นอนไม่มั่นคงหรือไม่ปลอดภัยแต่พอเรา alert และ aware แล้วเราระลึกได้ว่าเฮ้ยจริงๆไม่มีตรงนี้ดับอย่างที่คุณเขื่อนว่าแต่ไอ้ body เนี่ยมันยังไม่วางใจไงมันไปแล้วมันมีขึ้นแล้วมันลงยากไงเขาบอกว่าความวิตกกังวลเนี่ยมันจะอยู่แบบอยู่ยาวๆอยู่ไปเรื่อยๆยาวๆแล้วหยุดมันได้น้อยมากความวิตกกังวลเวลาเราคุยกับใครเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนมีเครื่องซักผ้าอยู่ในหัวอยู่ในตัวมันแบบสปินนิ่งไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังไม่พาร่างกายเราระบบข้างในของเราเดินทางไปอยู่จุดวางใจเนี่ยความวิตกกังวลมันจะยังทำงานปับอยู่ถ้าคุณรับสารแล้วว่ามันปลอดภัยแล้วก็ช่วยพาร่างกายเข้าสู่จุดวางใจใช่เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคุณดุดดาวเขินว่าประสบการณ์ที่เราเจอบ่อยๆแล้วคนได้ยินมาคือคนจะบอกว่าก็มันได้คำตอบแล้วมันไม่เครียดแล้วอะแต่ร่างกายมันยังเครียดอยู่เราก็เลยไปตีโจทย์ว่าการที่ร่างกายมันยังเครียดอยู่ก็แปลว่าเรื่องนี้ยังไม่ resolveยังไม่แก้ไม่ได้เพราะถ้าแก้ได้แล้วก็ต้องสบายทั้งใจและกายแต่มัน body and mind มันไม่ลิงก์คนเห็นเป็น disconnect คนไม่มองว่ามันเป็นแบบมันเป็น1ชิ้นนะมันต้องไปด้วยกันนะแล้วบางทีแบบต่อให้หายเครียดแล้วเราก็ต้องปล่อยให้ร่างกายหายเครียดด้วยไม่ไป force มันมันจะมีอยู่อย่าง2 อย่างที่สามารถทำได้เองทำได้เลยก็คือบางคนจะใช้เทคนิคเรื่องของการ grounding ทำให้ตัวเองกลับมาอยู่ในเวลาปัจจุบันบางคนจะจับพื้นสัมผัสพื้นเช็คตัวเองได้กลิ่นอะไรมองเห็นอะไรแล้วพูดออกมา1 2 3 4 5อะไรก็ตามทำผ่านเซนเซชั่นทั้งหลายของเราเนี่ยมันก็กราวดิ้งได้แต่สำหรับบางคนการทำแบบนี้มันยังรู้สึกว่าแบบจำสเต็ปไม่ได้มันโหมันชักเยอะมันก็จะมีวิธีแฮกร่างกายเลยถ้าความที่ตกกังวลมันค้างในร่างกายก็ไปที่ร่างกายเลยเพราะร่างกายเราค้างเพราะว่าระบบประสาทอัตโนมัติอัตโนมัติ nervous system มันค้างอยู่เราก็ไปโทนมันดาวด้วยกันแบบว่าลองทำแบบนี้1ถูอย่างนี้สักพักนึงเราจะรู้สึกที่มือบางอย่างฝ่ามือมันจะมีความรู้สึกบางอย่างไม่อยากพูดคำนั้นออกมาของใครก็ได้สักปุ๊บทำเนี้ยค่ะลูบลงจากศีรษะลูบลงไปทั่วๆหรือถ้ามาลูบแถวๆหน้าก็ได้เบาๆมันจะมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นลูบลงจากบนลงล่างบนลงล่างบนลงล่างถัดมาเรามาลูบแถวนี้
รูปลงอย่างเดียวนะคะถัดมาเป็นแบบนี้ลองทำกับตัวเองทำอยู่กับที่หนึ่งประมาณสักนาทีก็ได้นะคะรูปลงแล้วก็มาลูบที่หน้าขาแบบนี้แบบนี้ค่ะลัดวงจรไปที่บอดี้ทันทีไม่ต้องขึ้นหัวให้ไปติดกับดักความกังวลอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็คลอมอันนี้เรากำลังบอกร่างกายว่าเฮ้ย I'm here you're safe here too here. you're very safe here คุณโคตรจะปลอดภัยที่นี่เลยแต่บางทีเวลาเราพูดกับเฮ้ยฉันปลอดภัยฉันปลอดภัยแต่ร่างกายมันไม่ได้ฟังสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราเข้าไปทำให้เขาปลอดภัยเหมือนเราตอนเด็กๆอ่ะถ้าเรากำลังตื่นตระหนกแล้วมีใครสักคนมาแบบเฮ้ยมันสูดมันซูทเขามันทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยวางใจมันจะโอเคหรือบางคนก็จะรู้สึกว่าบางทีจังหวะที่แบบแพนิคหรือความตกใจวิตกกังวลมันชูทขึ้นมาใช่ไหมเฮ้ยยังไม่ได้เตรียมอันนี้เลยแล้วมีเพื่อนถามมาว่าเฮ้ยสุขมันโอเคมันโอเคแล้วทุกอย่างมันจะโอเคเราก็จะได้แบบโอ้เมื่อกี้เราเพิ่งทำแบบนั้นกับตัวเองโดยไม่ผ่านภาษาอะไรเลยใช่ซึ่งอันนี้เป็นเซลฟ์ซูติ้งแต่เซลฟ์ซูติ้งหรือว่าแบบภาวะที่เราสามารถแบบกราวน์ตัวเองได้เนี่ยมันไม่ได้ถูกสอนมานะจริงๆมันเป็นเรื่องที่สำคัญแบบสำคัญมากนะครับแต่มันไม่มีแบบเซลฟ์เลิฟเซลฟ์แคร์ในรูปแบบของตัวเองหรือว่ากราวนิ่งเทคนิคเนี้ยจริงๆในโรงเรียนอาจจะยังไม่มีมากยังไม่มีมากหรือว่าถ้าเกิดมีจริงๆถ้าโรงเรียนไทยบางครั้งก็มีนั่งสมาธิซึ่งเห็นว่าโอเคนั่งสมาธิเวิร์ก but how do you บอกให้น้องๆเข้าใจมากกว่าเป็นครูบอกว่าเด็กต้องทำอะไรแต่ให้เด็กสามารถ utilize tools นี้ด้วยตัวเองได้อย่างตะกี้ตั้งคุณดุลดาวบอกว่าให้จับมืออย่างเงี้ยคือเรารู้แหละว่ามือเราเป็นยังไงอ่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่พูดให้จับมือครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่ที่เราจำได้ว่าอ๋อ texture มือครูเป็นแบบนี้นะตอนเราถูขาตัวเองอ๋อ senseเซชั่นมันเป็นแบบนี้นะเท้าโดนพื้นเป็นแบบนี้นะหรือกี่ครั้งที่เราลืมว่าเวลาเราหายใจอยู่เนี่ยลมมันเข้าออกได้มากแค่ไหนหลายๆครั้งอันนี้มันดึงให้ตัวเองที่อยู่ในพานิคโหมดเนี่ยกลับมาอยู่ในปัจจุบันได้คนชอบที่คุณดุดดาวพูดมากว่ามันเป็นการดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยเวลาคนแบบมีแองไซตี้มีความกังวลสูงๆไฟต์ออร์ไฟท์โหมดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยมันก็คือทรามารีสปอนส์มันเกิดขึ้นจากว่าเราไปรีมายด์จะจำได้ว่าในอดีตมีแผลมีอะไรอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นในอดีตกลไกป้องกันตัวไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับคือร่างกายกับจิตใจเราเนี่ยพยายามป้องกันตัวเองให้ไม่เกิดเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่เราไม่ชอบเพื่อให้มันไม่เกิดขึ้นในอนาคตแต่พอละโมแต่ไปโฟกัสกับอดีตกับอนาคตเนี่ยไอ้ปัจจุบันที่เราอยู่อะ it's gone แล้วถ้าปัจจุบันมันไม่อยู่แล้วมีแต่ความกังวลเพราะว่าเครียดเรื่องอดีตและกังวลเรื่องอนาคตแล้วเราจะใช้ชีวิตตอนไหนอะแล้ว grounding technique ตะเกียมันสามารถดึงกลับมาได้ทำงานมาหลายสิบปีนะคะคนพบว่าบางทีเรื่องบางเรื่องมันเป็นเส้นผมบางภูเขาสุดๆแล้วอิโมชันและความวิตกกังวลของคุณน่ะมันไม่ได้อยู่ที่ไหนนอกจากอยู่ในตัวคุณมันไม่ได้ตั้งอยู่นอกหัวบางทีเหมือนเราการ์ตูนเห็นการ์ตูนที่แบบว่ามันจะมีไอ้วงๆว่าเราคิดอะไรแต่ไม่ใช่ทุกความคิดทุกความรู้สึกมันอยู่ในเนื้อในตัวและทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเรากลับมาทำใช่มันอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายๆแต่จริงๆมันคือเบสิกแล้วก็ฟาวเดชั่นจะต้องทำอะไรคล้ายๆแบบเขื่อนชอบคำนี้มากเลยครับ the body remembers หรือ the trauma is stored in the body คือจริงๆแล้วร่างกายเราอ่ะมันจำทรามาได้นะไม่ใช่ว่าหัวเราคิดภาพได้อย่างเดียวนะแต่ร่างกายเราจำทรามาได้นะเช่นเราเจอคนที่เคยassaultเราร่างกายมันฟรีซเลยก่อนหัวเราฟรีซอีกเนี่ยร่างกายมันจำได้ก่อนหัวเราอีกแต่คนเราจะมองว่าสุดท้ายแล้วเหมือนคนเป็นแบบหุ่นยนต์นะครับว่าหัวต้องเข้าใจก่อนใช่เห็นด้วยเลยอย่างเช่นเดี๋ยวเราแชร์ตัวอย่างดาวได้คือดาวเนี่ยเห็นเป็นแบบเนี้ยเรามีหน้าที่เป็นนักจิตบำบัดแล้วก็สอนเป็นวิทยากรเรื่อง empathetic communication แปลว่าเราต้องอยู่หน้าห้องถือไมโครโฟนพูดคุยกับคนในองค์กรบ่อยมากแต่สิ่งที่หลายคนจะไม่ทราบก็คือเราจะกังวลมากทรามาเยอะมากตอนช่วงอยู่ประถมตอนเด็กๆเพราะว่าครูทำให้เรารู้สึกว่าเราโง่ที่สุดในห้องเพราะฉะนั้นการโดนไปยืนหน้าห้องแล้วเห็นสายตาเพื่อนมองมาเรารู้สึกว่าแบบนั่นคือคนเก่งกว่าทั้งหมดแล้วเราฟรีสตอนนั้นพอโตมาแปลกมากเลยบรรยายเรื่องเดิมมา10ปีแล้ว empathetic communication especially in healthcare พูดมาไม่รู้ตั้งแบบกี่หวยหลายร้อยรอบทุกครั้งก่อนวันที่จะไปไงดีหรือยังวะดีหรือยังวะจะพูดยังไงวะจะดีไหมบางทีตัวเองอายุขนาดนี้ก็ต้องทำสิ่งนี้ครับยืนหน้ากระจกจุดดาวยูรู้เรื่องนี้มากกว่าใครละเขาให้ยูไปยืนหน้าห้องเพราะยูรู้มากกว่าใครที่อยู่ในห้องแล้วมันโอเคแล้วคนที่เจอพวกนี้เรายังไม่เคยเจอเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลเราก็แบบโอเคบางทีเราก็ต้องการได้ยินแบบนี้ซ้ำๆอ่ะเพราะมันเป็นทรามาแล้วทรามามันไม่ได้ง่ายที่จะโอเวอร์คัมแล้วก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใส่ความพยายามในการจัดการตัวเอง
กับความวิตกกังวลนั้นให้มันอยู่มือก่อนที่เราจะไปแต่ถามว่าความวิตกกังวลมันหายไปร้อยไหมไม่แต่มันอยู่ในมือเรา never อันนี้คือขออนุญาตแชร์ด้วยเลยแชร์กลับครับคือคนก็จะชินว่าแบบโอ้พี่เขื่อนเล่นคอนเสิร์ตมาอย่างนี้อย่างนั้นพอไปแถบทำสัมมนาหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่ตื่นเต้นแล้วมั้งชิลแล้วมั้งหรือว่าแบบทำจุดพักใจไปกอดคนอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นคนที่แบบไม่มีความกังวลอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่แบบทำอะไรกับคนเยอะๆอย่างเงี้ยครับ anxiety มันคืออยู่ตรงนั้นตลอดอะครับมันไม่เคยจากไปไหนเลยแต่เพราะความสัมพันธ์ของเขื่อนกับ anxiety มันได้เปลี่ยนไปอะครับเราเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อจริงๆแล้วมนุษย์เรา anxiety มันกำจัดไม่ได้แล้วความสัมพันธ์เขามันก็ดีขึ้นด้วยเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขาก็ไปเดี๋ยวเขาก็มาหนักเดี๋ยวเขาก็มาเบาก็แปลว่ามันก็สามารถมี anxiety แล้วก็ทำอะไรควบคู่กันไปได้แย่ ฟังดูเหมือนคุณเขื่อนเลือกวิธีจะเป็นเพื่อนกับพาร์ทหนึ่งของตัวเองไปเลยกอดเลยกอดในสายตีเลยใช่ไหมคะเพราะบางคนเนี่ยพยายามจะถีบส่งยิ่งถีบมันยิ่งตีกลับนะก็ยิ่งไม่รู้จักเขาไงจากแล้วพอเขาใหม่ทีก็แฮนเดิลไม่ได้เหมือนเราแฮนเดิลใครสักคนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเหนื่อยแล้วกับการพยายามจะถีบกับกดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองค่อยๆทำความรู้จักคุยเห็นหน้าเห็นตาไปเลยเธอคือใครแล้วเวลาฉันรู้สึกเธอฉันรู้สึกตรงไหนรู้สึกแบบไหนมีความคิดอะไรผุดขึ้นมาในหัวเวลาเธอเข้ามาเธอมาตรงไหนของร่างกายฉันเป็นระดับต้นๆฉันเหงื่อออกเท้าแล้วบอกว่าเธอมาแล้วสินะฉันเริ่มหายใจแบบลึกๆถอนหายใจบ่อยๆเอ๊ะเธอเริ่มมาแล้วหรือเปล่าฉันเริ่มหายใจได้ตื้นหัวใจมันเริ่มถี่ขึ้นอ๋อเธอคือมาแล้วอันนี้คือเราสังเกตในร่างกายก็ได้แต่ถ้าบางคนรู้สึกว่าอุ๊ยร่างกายเป็นสิ่งแปลกปลอมเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ชอบ observe ร่างกายตัวเองรู้สึกออกวดรู้สึกแปลกประหลาดมากมีเคยเจอคือแบบอุ๊ยร่างกายไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยก็ลองดูเขาบางทีอ่ะการที่คุณบอกว่าคุณรอบคอบมากๆเนี่ยนั่นคือหน้าอาจจะเป็นหน้าตาบางๆของความวิตกกังวลก็ได้เช่นจริงๆเราก็ตรวจอันนี้ไปแล้ว2รอบปล่อยผ่านนี่แหละไม่ขอ3ขอ4คุณนัดฉัน 10:00 น. 7:30 น.ฉันนั่งรออยู่แล้วจ้ะ นี่คือ anxiety ทำงานนะคะในหน้าตาของความรอบคอบซึ่งมันจะคิดว่ารอบคอบอ่ะคือดี you try to take control ใช่ ใช่ control ทุกอย่างจนคุณชัวร์มากๆอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนหน้าตาของความวิตกกังวลคือการแบบไม่กล้าทำอะไรสักอย่างมีความอยากแล้วก็รีบดับมันอย่างรวดเร็วเหมือนเกิดดับเหมือนเทียนควรเกิดเลยแป๊บเดียวครับเพราะว่าไม่อยากจะเจอกับภาวะที่แองไซตี้มันไปมากกว่านี้ 100% อันนี้แบบขออนุญาตบวกไปนิดนึงได้ไหมครับคือมันมีคำว่า procrastination นะครับก็คือผัดวันประกันพรุ่งจริงๆหลายคนเข้าใจผิดนะแต่ไม่ได้ผิดที่แปลว่าขาวดำแบบมึงผิดนะไม่ใช่แต่ผิดที่แปลว่าโอเคอาจจะความหมายมันบิดเบือนไปนิดนึงจริงๆแล้วคนที่ procrastinate เยอะๆเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนขี้เกียจนะครับผัดวันประกันพรุ่งเขาไม่ใช่คนขี้เกียจจริงๆสังเกตไหมคนที่แบบ procrastinate เยอะเป็นคนที่แบบไอเดียเยอะอยากทำอะไรเยอะไปเรียนโทอยากเขียน essay แต่เขียน dissertation ไม่เสร็จสักทีจริงๆไอเดียตอน brief งานตอนโยนงาน brainstorm ไอเดียเยอะมากแต่ execute ไม่ได้เพราะอะไร procrastinate เพราะว่า anxiety มันสูงเกินไปว่าถ้าทำออกมาแล้วคนจะสามารถตัดสินเราจากผลงานของเราได้มันก็เลย procrastinate ออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ก็เป็น anxiety รูปแบบนึงใช่เพราะฉะนั้นรู้จักความวิตกกังวลของตัวเองเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปที่ช่วยให้เรารู้ว่าจะ handle มันยังไงเพราะว่าเราจะเห็นคนอื่นวิตกได้ง่ายกว่าตกวิตกแล้วหล่นแต่ของเราอะล่ะเราอาจจะไม่ได้ออกมาด้วยรูปแบบการหล่นแล้วเราก็คิดว่าเราไม่วิตกไม่ใช่เพราะฉะนั้นพอรู้จักของเราเองปุ๊บแล้วเราก็คิดต่อว่าแล้วพอมันมาเนี่ยเราจะรับมือเขาท่าไหนดีแบบในแบบของเราในแบบของเราใช่แต่มีนิสัยประหลาดอยู่หนึ่งอันที่ตอนเด็กแม่กลุ้มใจมากแม่กังวลว่าลูกเป็นอะไรแต่ตอนนี้ความรู้ทางด้านจิตวิทยาไม่มี available ให้เขาคือเราเป็นคนที่ชอบถูเท้ากับเนี่ยยิ่งเป็นพรมแบบนี้แล้วก็เริ่ม develop ว่าถ้าเท้าไม่ไหวยากเกินไปก็เป็นอย่างเงี้ยโอ้ที่เนี่ยคือ perfect เลยหรือบางทีเป็นกระดาษลังอะไรก็ได้เพื่อให้รู้สึกว่าปลอดภัยแต่ตอนเด็กอธิบายแบบนี้ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะ navigate แต่รู้ว่าจะต้องเดินไปที่ผนังไปแบบนี้อยู่บ้านก็ไปเอากระดาษลังที่เขามาส่งพัสดุกลางออกมาแล้วก็เอาเท้าถูแม่เครียดมากต้องเป็นอะไรบุระวางกระดาษลังปกติหรือเปล่าไว้ใต้โต๊ะกินข้าวไว้ตรงหน้าทีวีเพื่อที่เวลาตัวเองไปนั่งเนี่ยจะไม่ต้องลากไปก็เจอเลยเขาจะรู้สึกสกปรกแล้วก็แบบแต่มันต้องทำแล้วถ้าไม่ทำอ่ะมันจะหายใจได้ตื้นขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนไม่มีอากาศให้หายใจตัวมาคือแบบแม่เจ้าเรามีexcitingแต่เด็กแต่เด็กคนนั้นอ่ะพยายามมากเลยแล้วเจอเราหาเจอด้วยหาเจอก็เลยใช้ชีวิตผ่านมาได้ก็เลยหัวตกมือให้ดูดาวเธอเก่งมากเลยทำไมถึงคิดว่าเจอได้ไวมากครับเพราะบางคนฟรีซไปเลยแล้วคุณดูดาวเจอได้เร็วมากดาวว่ามันเป็นเรื่องนะถึงบอกมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะไปหาอะไรบางอย่างเพื่อจัดการตัวเองเรามีธรรมชาตินี้อยู่นะคะที่เราจะพยายามจัดการตัวเองก่อนที่จะลองหาความช่วยเหลือจากคนอื่นเราคิดว่าเราคงหูไปเรื่อยมั้งคะ
รู้เหมือนกันถ้าคุณอนุญาตให้ตัวเองทำงานตามธรรมชาติบางทีคุณอาจจะเจอวิธีการซูตติ้งในแบบของคุณก็ได้เพราะว่าบางคนอะเลิกจะจัดการตัวเองเพราะคิดว่าฟรีซอยู่หรือแบบฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันต้องใช้การคิดเท่านั้นโอ้โหคุณมีความวิตกกังวลแล้วคุณพุ่งไปหาความคิดเนี่ยคุณไปผิดทางอีกแล้วไม่ผิดไม่ได้แปลว่านั่นแต่ว่าทางนั้นไม่ช่วยผิดของเราไม่ได้แปลว่าผิดห้ามทำนะผิดที่แปลว่ายิ่งทำยิ่งถล่มเพราะฉะนั้นมันต้องกลับมาที่แบบว่าอะไรบางอย่างที่ถามร่างกายถามจริงๆว่าตอนนี้ต้องการอะไรครับคือพอคนเราเครียดหรือมีanxietyเยอะๆเนี่ยเขินว่า generally แล้วคนเราติดแบบ dissociation นะครับหรือปัดให้มันไม่อยู่ตรงเนี้ยเช่นบางคนมีภาวะกังวลฉันกังวลใช่ไหมได้ฉันหา10อีก10โปรเจกต์ให้ตัวเองเพื่อที่จะไม่ต้องดีลกับanxietyตัวเองกังวลปุ๊บมีอีก10โปรเจกต์หรือกังวลปุ๊บไปกินเหล้าให้ลืมหรือกังวลปุ๊บต้องไปอยู่กับเพื่อนแล้วตลก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 ต้องมันต้องมีแต่ความสุขต้องมีแต่โดพามีนเท่านั้นเลยกลายเป็นว่ามันไม่รู้จักสักทีว่าanxietyของตัวเองเป็นยังไงเราจะดีกว่าเขายังไงเราเคยทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์จริงๆอาร์ตเทอราปิสต์หลายคนก็อาจจะถามก็คือวันนี้ว่าเอ้ยเขามีanxietyแล้วเขารู้สึกว่ามันอยู่เต็มไปหมดเลยอะแล้วเราจะทำยังไงให้รู้จักเขาเป็นเพื่อนกับเขาฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีการ visualization คือทำให้อารมณ์เขาออกมาเป็นรูปภาพแล้วใช้กางกระดาษมาบอกโอ้ถ้าคุณมีความวิตกกังวลลองค่อยๆวาดความวิตกกังวลนั้นให้ดูนะอาจจะเป็น abstract ก็ได้เป็นศิลปะนำมาทำเส้นๆอะไรสีเสือแต่ว่าลองคิดว่าเนี่ยไอ้สีเนี่ยที่มันอยู่ในเนื้อในตัวเราที่เป็นก็ทำเสร็จปุ๊บแล้วใครเขามองแล้วเฮ้ยเป็นครั้งแรกที่เห็นมาanxietyเป็นรูปธรรมหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นี่คือรู้จักสเต็ปหนึ่งแล้วนะสองคือโอเคเราอาจจะค่อยๆจินตนาการว่าไอ้สิ่งนี้มันมีฮาโลกรามขึ้นมาในอากาศสัมผัสมานิดนึงมันเย็นมันอะไรคือทำอะไรแบบนี้มันดูเหมือนเพ้อๆแต่จริงๆเหมือนเราชวนให้เขาอยู่กับanxietyเขาสเต็ปถัดไปเราจะถามเขาว่าไอ้เส้นฟอร์มพวกนี้ถ้าคุณเลือกที่จะปรับเปลี่ยนมันได้อะจะทำยังไงเราเคยเจอมีลูกค้าคนหนึ่งเขาวาดทุกอย่างเป็นเส้นสีเทาวนก็anxietyแล้วมันวนเป็นก้อนแบบนี้พอเขาอยู่กับมันแป๊บนึงเราก็ให้วิชวลไลซ์ว่าถ้าเราหยิบจับเปลี่ยนฟอร์มมันได้เนี่ยอยากให้ปรับเป็นอะไรเขาค่อยๆจับขยำปรับไปปรับมาเขาบอกว่าเขาปั้นให้เป็นแกะซึ่งตัวแค่นี้แล้วเราถามว่าแล้วคุณอยากเอาแกะไว้ตรงไหนของร่างกายคุณเพราะanxietyของคุณคุณไว้นอกตัวไม่ได้มันอยู่ในตัวคุณเขาบอกว่างั้นขอใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อ beautifulคือเข้าใจได้ว่าทำไมบางคนจะมองว่ามันฟังดูเพ้อแต่มันไม่เพ้อเลยนะแล้วมันเป็นอะไรที่มันจำเป็นมากจำเป็นมากๆเลยครับเราจะเห็นเลยว่าสุดท้ายแล้วพอเราอายุเยอะขึ้นหลายๆคนก็จะหาอะไรที่มันแบบทำให้เขาสามารถคามลงได้อะไรอย่างเงี้ยครับบางคนก็อาจจะเอ็นไปทางศาสนาหรือเอ็นไปทางอะไรอย่างงี้แต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราแยกชิ้นส่วนทุกอย่างออกมาเนี่ยมันก็คือใกล้ๆกันดึงตัวเองกลับมาให้อยู่กับปัจจุบันจับภาพอะไรเป็นรูปธรรมได้มากขึ้นแล้วก็ deal with it เพราะมันอยู่ข้างในตัวเราคือว่าพอเราพูดถึงเส้นขดเคี้ยวความหายใจไม่ออกความแน่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้สิ่งที่เราเห็นได้บ่อยมากก็คือ panic attack คนในกรุงเทพคนในเมือง content creator คนที่เป็นทำสตาร์ทอัพอะไรทุกอย่างที่เป็น capitalism ที่มันแบบเร่งแข่งวัดนับจะมีภาวะ panic attack เยอะมากแล้วความรู้สึกมันเหมือนมันจะตายอะครับอันนี้ disclaimer ให้ก่อนนะครับ you cannot die from panic attack เราไม่สามารถตายจาก panic attack ได้แต่เราไม่ dismiss การที่มี panic attack เนี่ยมันทำให้รู้สึกมันจะตายจริงๆเหงื่อมันออกมันหายใจไม่ออกโลกมันมืดแล้วก็จะเป็นลมไปเลย how do you deal with thatมันควรจะมียาสามัญประจำบ้านเนี่ยตัวคุณสมมติตัวคุณเป็นบ้านอ่ะคุณควรจะมีแพ็กเกจการเรกูเลทคือการควบคุมเรื่องของการหายใจและการทำกราวดิ้งเก็บเอาไว้หน่อยพอเมื่อถึงเวลาคล้ายๆแบบเนี้ยค่ะพอมีแพนิคแอทแทคคุณจะต้องการกราวดิ้งแบบอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็การค่อยๆหายใจแล้วจริงๆมันก็กลับมาบางคนบอกว่าได้ยินคำนี้มานานแล้วจัดการความรู้สึกได้ด้วยการหายใจแต่ว่าการหายใจคือที่สุดแล้วค่ะแค่มีคุณดูดาวพูดเขินก็รู้สึกคามลงครึ่งแล้วครับ sometimes เราลืมที่จะหายใจนึกออกมั้ยหายใจแบบอยู่ตรงเนี้ยใช่ครับใช่ถ้าอยู่กับตัวเองคนเดียวรู้ว่ามี panic attack แล้วรู้ว่าความ panic มันจะไปไกลมากแต่หยิบจับอะไรที่มันเป็นพื้นที่ที่มัน stable มั่นคงถ้าหยิบจับอะไรแล้วมันไม่มั่นคงจับตัวเองไปก่อน yes. แล้วก็รูป soothing คล้ายๆแบบเมื่อกี้รูปลงแล้วก็ค่อยๆหายใจ deep breath หายใจลึกๆแน่นอนลึกๆออกช้าๆแล้วก็มองไปรอบๆตัวได้ว่าเออรอบๆตัวมันมีอะไรอยู่เราอยู่ที่นี่เพื่อจะ register มันลงทะเบียนตัวเองกับปัจจุบันครับจริงๆมันเป็นการอาการที่มันแบบanxiety มาเยอะแรงฉับพลันทีเดียวปึ้งแล้วมันแบบตกใจเก็บแพ็กเกจการ grounding แล้วก็การแบบใช่ครับมันนั่นเป็นที่มาที่เขาชวนให้หลายครั้งเราทำต้องทำพวกเมดิเทชันบ้างทำเรื่องของ mindfulness บ้างในวันที่เรามีชีวิต
ราบรื่นราบเรียบเพราะว่าจังหวะวันที่ราบรื่นราบเรียบเราควรจะฝึกมันเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านเพราะจังหวะคุณมี panic attack อะนั่นไม่ใช่เวลาที่จะฝึกไม่ใช่แบบไม่ทันแล้วมาไปเปิด YouTube ไม่ได้ไม่ทันต้องรู้ว่าเอ๊ะฉันหันไปหยิบอะไรมา utilize ใช้ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณยังไม่เคยมี panic attack ยินดีด้วยค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าวันนึงจะไม่มีไม่มีนะเพราะฉะนั้นฝึกว่าเฮ้ยเรากำหนดลมหายใจเราควบคุมลมหายใจเป็นไหมการที่หายใจเข้าลึกๆหน้าตาเป็นแบบไหนการที่จะแบบว่ากำหนดร่างกายให้เป็นไปตามที่เราอยากจะจัดการตัวเองทำได้อย่างไรเพราะว่าร่างกายคุณมีอีกฟังก์ชันหนึ่งคือจัดการตัวเองได้ก็ฝึกเอาไว้หน่อยดีครับค่ะหลายคนนะครับตอนนี้ที่แบบกำลังแบบgo through แบบเรื่องยากๆแล้วมี panic attack บ่อยแล้วหลายครั้งที่พอมี panic attack เนี่ยเขาจะกลัวมากกลัวว่าจะตายหรือมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับคนจะบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับและไม่ตายแน่นอนเพราะฉะนั้นให้หายาสามัญประจำบ้านของตัวเองให้เจอแล้วเวลามันจัดการได้เสร็จอ่ะอย่าไปเร่งร่างกายนะว่าพอแพนิคแล้วมันต้องโอเคเลยยังเขื่อนนะเวลาเขื่อนเป็นแพนิคแอทแทกหนักๆอ่ะครับสมมติซูสตัวเองเสร็จแล้วนะแต่มันยังค้างกับเขื่อนอยู่อีก7วันนะใช่กว่าร่างกายมันจะหายอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดคิดว่ามีแพนิคแอทเครียดไปหาพยาบาลครั้งเดียวจบนอร์มัลมันเป็น process แบบทั้งชีวิตเลยครับมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาอีกเช่นกันเราอยู่ในภาวะที่มันเคว้งคว้างแล้วดัน choice available มากมาย Infinite ก็ไม่รู้ choice. ด้วย infinite choice เอาอันไหนดีแล้วเราก็ติดกับว่าอันไหนดีเพราะเราเจียกให้มันดียากมากทั้งที่กลไก body ร่างกาย mentality ของเรายังเป็นเหมือนเมื่อหลายร้อยปีมาก่อนอยู่เลยแต่ก่อนแบบอาจจะแบบวัดยากหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยตื่นมา8โมงเช้าเปิด IG ปุ๊บฉันเผลอไปเทียบตัวเองกับคนในโซเชียลมีเดียแล้วเปิดปุ๊บยายนี่ไปเที่ยวต่างประเทศยอดไลค์สูงเราไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วอะเราไปอยู่กับโลกของใครที่เขาคิวเรตมาให้คนอยากให้โลกเห็นแล้วอะครับเมื่อใดเมื่อนั้นที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นความสุขกับความที่เราอยู่กันในปัจจุบันมันหายไปแล้วอะครับเมื่อกี้เขินแต่อันนึงแล้วเขินชอบมากคือเขินพอรู้ในรูปแบบของเขินแต่เขินสนใจในรูปแบบคนดูดาวตอนนี้คนมันแข่งกันไปหมดเลยครับสังคมมันกดดันมากครับกดดันจริงมันมีโซเชียลมีเดียแล้วโซเชียลมีเดียแต่ก่อน attention span ของมนุษย์มันสั้นลงเรื่อยๆนะแต่ก่อน13วิรีเสิร์ชล่าสุดตอนนี้ attention span แปลว่าสมาธิที่เรามีให้กับอะไรอย่างนึงอะเหลือแค่7วิแปลว่าภายใน7วิเนี้ยคนเราเล่าแล้วว่าเราอวดแล้วเราอยากเล่าอะไรให้คนอื่นเห็นแล้วภายใน7วิเนี้ยเรารับรู้สื่อแต่คนอื่นก็ไม่รู้ซึ่งฟีดแบ็กเขาเต็มเลยเปรียบเทียบกับตัวเองเลยในยุคที่ทุกอย่างมันถูกเคเทอร์มาให้แรงเร็วดังกดดันแข่งขันแล้วความกดดันพอมันกลับมาที่ตัวเองว่าหรือฉันทำอะไรอยู่ฉันทำอะไรผิดฉันทำอะไรช้าหรือฉันไม่กล้าทำหรือเปล่าความแข่งขันมันสูงทำให้เกิด anxiety อย่างเงี้ยครับคุณดุดดาวมองว่ายังไงและมีวิธี handle มันยังไงเนี่ยครับในโลกแห่งความหลากหลายแล้วก็บีบคั้นแบบนี้เราเชียร์ว่าถ้าคำถามมันเกิดขึ้นมากมายซึ่งมันจะมีเวลาเรากังวลฉันดีพอไหมฉันเร็วพอไหมช้าพอไหมเก่งพอไหมปั๊บกลับมาอยากทำอะไร good I love that อยากทำอะไรอ๋อจริงก็ไม่ได้อยากดังพอจบ I love มากเพราะบางทีเรามีคำถามมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เราตอบไม่ได้แต่มีสิ่งเดียวที่เราจะตอบได้อยู่เสมอคือเราต้องการอะไรอยากเป็นอะไรไม่อยากเป็นอะไรคำถามก็คือถ้าสมมติว่าเฮ้ยเผลอแรงปล่อยให้แรงกดดันมันมาเข้าตัวละถามว่าแรงกดดันเนี่ยจะต้องเอามันมาเข้าตัวจริงๆไหมถ้าไม่ก็ปล่อยมันออกไปอนุญาตให้แรงกดดันมันเดินทางมาถึงแค่ขอบบาวด์รีของเราก็พอมันจะต้องไม่ทะลุขอบเขตของเราเข้ามาที่ใจเราแต่บางทีแยกนะคะเรื่องส่วนตัวเรื่องงานบางคนบอกทำธุรกิจเล็กๆของตัวเองหรือว่าทำโปรเจกต์ของตัวเองหรือทำงานมันต้องมีการแข่งขันมันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่คุณเลือกจะประกอบอาชีพอยู่ในการแข่งขันนั้นอ่ะโอเคลงมาในเรสนั้นคุณต้องทำประมาณที่ธุรกิจอย่างนั้นต้องการอันนี้เข้าใจแต่ต้องแยกนะว่าพาร์ทที่มันเป็นพาร์ทส่วนตัวเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ในการแข่งขันของใครจนกว่าคุณจะเอาการแข่งขันของคนอื่นมาครอบแล้วคุณก็สมัครเป็นผู้เข้าแข่งขันถ้าท่านเหนื่อยก็ถามตัวเองว่าออกไหมก็เดินออกไปวิ่งเล่นในสนามหญ้าตัวเองครับครับเท่านั้นเลยเขินว่าอันเนี้ยมันเป็นอีกกับดักหนึ่งที่ได้ยินคุณหนูดาวพูดเราชอบมากเลยอ่ะเขินว่าถ้าเกิดเรา actively เราเป็นคนเลือกเองว่าก็ฉันจะอยู่ในการแข่งขันเนี้ยมันโอเคเพราะเราตั้งรับแล้วแต่เขินว่าหลายๆคนไปอยู่ในการแข่งขันที่ตัวเองไม่ได้เลือกรู้ตัวอีกทีคืออยู่ในนั้นแล้วแข่งแล้วอ่ะอีกนิดนึงคนถีบให้กระโดดลงน้ำว่ายน้ำไม่ค่อยเก่งด้วยแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการวิ่งมาราธอนที่ไม่รู้ว่าระยะทางการวิ่งมันไกลแค่ไหนอันนั้นก็คือมีแต่จมน้ำเท่านั้นนะครับโหมันมีทุกย่างก้ามคือมันอยู่หลายที่แล้วบางทีมันก็ไม่ผิดหรอกค่ะถ้าเราไม่ได้เหมือนมานั่งเช็คตัวเองตลอดเวลาเราก็อุ้ยเข้าไปแล้วแต่พอเข้าไปแล้วก็เอ้ยไม่เป็นไรมันออกได้ตลอดไม่ต้องอยู่ก็ได้มันจะเป็นวูบนั้นที่เอาไปโอเคอันนี้ไม่ใช่สนามแข่งของฉัน อันนี้จริงๆแล้วพอฉันมานั่งถามตัวเองจริงแล้วไม่ได้อยากทำนี่หว่าแต่เผลอไปคิดว่าอยากทำเพราะถ้าเกิดทำจะแปลว่าฉันดีพอคุณหนุดดาวตอนเนี้ย
สิ่งนึงที่เราเห็นได้เยอะมากๆเลยคือทุกคนจะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอและในวันที่มันดีอ่ะก็ไม่เชื่อว่าตัวเองดีพอแล้วอะนึกออกไหมครับแบบอยากเจอสิ่งดีๆมากแล้วพอหนึ่งสิ่งดีๆมาแล้วดันมีบทอีกบริบทนึงบอกว่าไอ้ไม่คู่ควรในสังคมที่ทุกคนหลายๆคนรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอเราจะปลอบประโลมตัวเองยังไงทีละสเต็ปยังไงให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันทุกคนมีสเต็ปไม่เท่ากันนะทำยังไงให้เขาแบบเข้าใจว่าทุกคนมีความดีพอที่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแต่ทำยังไงให้เขาเชื่อในเสียงที่ตัวเองมีอย่างเงี้ยครับถ้านั่งคิดกับคำว่าคอนเซ็ปต์ดีพอกับไม่ดีพอนั่งดิสคัสกับตัวเองก็ได้ครับไอ้คอนเซ็ปต์เนี้ยเห็นด้วยเหรอหรือถ้าเรามีเสียงในหัวคนเราไม่ควรจะมานั่งแบ่งกันว่าใครดีพอไม่ดีพอเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้อินทัวร์คอนเซปต์นั้นเพราะฉะนั้นโอเคปล่อยไปในเชิงความคิดแต่บางคนบอกมันเป็นความรู้สึกรู้สึกดีไม่พอแล้วมันปฏิเสธความรู้สึกยากอันนี้เห็นด้วยถ้าเกิดความรู้สึกดีไม่พอสิ่งที่แข็งแรงที่สุดคือ self talk คือยังไงครับ self talk ในที่นี้คุยกับตัวเองตรงๆบอกไม่ถามบอกเลยบอกยังไงคุณดุดดาวเรียกชื่อตัวเองด้วยยิ่งดีค่ะว้าวเช่นดุดดาวเธอแม่งเก่งเธอแม่งโคตรเจ๋งเลยเธอแม่งดีพอในแบบของเธอทุกเป็นทุกวันนี้สุดยอดเลยเพราะ self talk สำคัญมากและ healthy มากเรามาคุณดุดดาว navigate เขิน self talk ตรงไหนได้ไหมครับ okay. อยาก self talk เพิ่นพูดชื่อตัวเองนะแล้วทำเสียงให้มันคำคาม firm แล้วก็หนักแน่นได้ครับเขื่อนเขื่อนเขื่อนดีพอมากแล้วเขื่อนดีพอมากแล้วสิ่งที่เขื่อนทำเป็นมาทั้งหมดสิ่งที่เขื่อนทำและเป็นมาทั้งหมดมันมีความหมายในตัวของมันเองมากแล้วมันมีความหมายในตัวของมันเองมามากพอและดีพอแล้วแค่ตั้งอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็มีค่าละแค่ตั้งอยู่เฉยแบบนี้มันก็มีค่าละรู้สึก energize ขึ้นมาที่ไม่ใช่แบบว้าวแต่แบบ I'm here ดีมากเลยบางคนบอกว่าทำครั้งแรกๆรู้สึกได้แต่ไม่เก็ตไม่เชื่อไม่ไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณแบกความเชื่อว่าคุณดีไม่พอมา 20-30 ปีคุณคิดว่า1พูดมันจะไปบาลานซ์มันได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณพูดจนกว่าตัวเองจะเชื่อค่ะ Damn I love that I love that ประโยคเมื่อกี้มากว่าอ้าวก็บอกตัวเองดีพอครั้งเดียวไม่ได้ผลเลยคุณดุดดาวเขื่อนเพอร์เจอร์โลกสวยไม่ใช่คีย์เวิร์ดไปกี้เลยก็อยู่แบกมาตลอด30ปีว่าตัวเองไม่ดีพอแล้วมาบอกครั้งเดียวอยู่จะ expect อะไรอ่ะไม่งั้นซื้อหนังสือ best seller ที่ B2S เล่มเดียวใช้ชีวิตยังไงให้สุขเกษมเป็นปีก็จบแล้วมันเป็น process ตลอดชีวิตครับอะไรแบบนี้ค่อยๆเรียนรู้ว่ามันเป็นการสลัดเต่าทุกวันนี้เรายังพูดคำนี้อยู่เลยดุดดาวเอาตัวเองก่อนเป็นเด็กบาร์รี่ไม่แข็งแรงมาแต่ก่อนให้คนอื่นมีอะไรให้หมดโอ้ยเห็นหมดกันถึงต้องการอะไรสายตาอย่างกับแบบว่าแมลงวันเลยค่ะเติมไม่คนอื่นนะไม่คนอื่นนะลูกตัวเองทีตัวเองน้ำยังไม่ได้กินปวดฉี่มาตั้งนานแล้วก็ไม่ไปหลังๆต้องแบบทุดาวตัวเองก่อนก็พูดไงเอาตัวเองก่อนเอาตัวเองก่อนมันก็ต้องเตือนแล้วเนี่ยเตือนมาหลายปีแล้วค่ะได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่อย่างที่เห็นเลยนะครับนี่ถึงขั้นกับเป็นนักจิตบำบัดยังได้บ้างไม่ได้บ้างเลยเพราะฉะนั้นผู้ชมทางบ้านชาวเน็ตเราทุกคนที่ดูอยู่ it will take long มันจะใช้เวลาเยอะค่ะอันนี้ก่อนเราจบนะครับเขื่อนมีอันนึงเขื่อนชอบมากคือเขื่อนเขียนงานวิจัยปริญญาของเขื่อนเนี่ยแล้วมันมีเซกชันหนึ่งที่เขื่อนต้องเขียนเกี่ยวกับ general population นะครับแล้วเขื่อนต้องหาคำว่าเกรงใจซึ่งปกติเราก็จะเขื่อนเป็นคนคิดเป็นภาษาอังกฤษก็เราก็จะแปลแบบทับศัพท์ได้เลยปรากฏมัน boundary มันคำว่าเกรงใจมันแปลเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะมันไม่มีแต่ by default ภาษาไทยคือความเกรงใจมันอยู่ในวัฒนธรรมของเราครับต้องเกรงใจนะถึงจะเป็นคนดีต้องเกรงใจนะถึงจะเป็นคนที่แบบมีสัมมาคารวะต้องเอาคนอื่นมาก่อนคนต้องรักนะแปลว่าเราเป็นคนดีแต่อย่าลืมอย่างที่คุณบอกมันแปลไม่ได้เป็นในหลายๆวัฒนธรรมหลายๆภาษาแปลว่าคนไทยไม่เหมารวมแต่หลายๆครั้งมีนิสัยเอาคนอื่นมาก่อนใช่เธอขาดอะไรฉันเติมน้ำให้เธอก่อนเติมจนบ่อฉันแห้งแห้งแล้วทีตัวเองเหลืออะไรอ่ะเราทำไงอ่ะแล้วก็ไม่มีใครมาเติมให้ด้วยแล้วกลายเป็นว่าถ้าไม่เกรงใจก็กลัวเป็นคนไม่ดีก็ติดเป็นนิสัยเป็น pleaser please คนอื่นเพื่อที่จะให้รู้สึกตัวเองดีพอโอ้กับดักสุดๆ คุณหนูดาวมีอะไรอยากฝากถึงทุกๆคนไหมครับเรื่องอะไรก็ได้เลยได้ได้แต่อุ๊ยอยากฝากเรื่องความกังวลก็ได้ได้ดีเลยครับอารมณ์เราเป็นของเราอะค่ะถ้าความกังวลนี้มันเป็นความกังวลของเราเราจัดการเองแล้วถ้าวันนึงมีคนอื่นเอาความกังวลของคนอื่นมาให้ฝากให้เราจัดการเธอเปลี่ยนเป็นอย่างนี้หน่อยสิเพราะทำให้ฉันกังวล you make me anxious ว้ายบอกเขาด้วยนะคะขออภัยanxiety ของคุณคุณจัดการเองเดี๋ยวดิฉันไปจัดการชีวิตของฉันต่อไม่รับฝากค่ะสิบฉันจะจัดการของความกังวลของฉันเองแล้วถ้าเกิดเธอมาบอกว่าฉันทำให้เธอกังวล no you are กังวลใช่ you ไปจัดการความกังวลตัวเองถูกค่ะ I love
เลิฟอันนี้มากฝากผลงานเลยครับคุณดุดดาวโอ้ก็ถ้าอยากฟังคอนเทนต์คล้ายๆแบบนี้หรือว่าจะทำ Soul Smith by Empathy Sauce อยู่นะคะถ้าสนใจเสิร์ชก็จะค่อยๆมีคอนเทนต์บ้างแล้วก็เราก็ยังเป็นนักจิตบำบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหวอยู่ที่ Soul Smith by Empathy Sauce ค่ะวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณดุดดาวนะครับแฮปปี้มากครับขอบคุณมากนะครับดีมากขอบคุณเหมือนกันค่ะก็อย่างที่บอกนะครับในรายการพอดแคสต์นะครับ What's Your Feeling นี้นะครับไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเราเปิดทุกอย่างมานั่งคุยกันแล้วก็ต้องขอฝากขอบคุณด้วยนะครับกับ The Standard นะครับที่ให้เราได้ใช้สถานที่ห้องอัดดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ Nooks and Friends ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอฝาก WTF ตอนนี้ไว้ด้วยได้เลยอ่า